ซังคุณิจิวะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเขียนชื่อตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเป็นคาตาคณะหรือว่าถ้าใครยังไม่เรียนคาตาคณะก็คือเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะวันนี้ซันเซเอาแบบฝึกหัดคัดตัวอักษรฮิราคานะมาให้ดู1วรรคนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ซันเซทำเอาไว้นะคะก็คือวันนี้จะเป็นวรรคอะนั่นเองลองมาดูว่าเราจะใช้ปากกาเมาส์เขียนได้เขียนรอดกันหรือเปล่านะซันเซจะมีลำดับเส้นนะคะ1 2 3แบบนี้นะคะแล้วก็มีรอยให้เขียนตามแบบนี้เลยนะคะทีนี้ข้อเสียของการใช้ปากกาเมาส์ในการคัดก็คือเราจะไม่สามารถที่จะเขียนเส้นสะบัดหรือว่าเส้นปล่อยชายได้เลยเพราะว่าตัวอักษรฮิราคานะเนี่ยมันจะมีเส้นหยุดเส้นสะบัดและเส้นปล่อยชายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้คือข้อเสียของการใช้ปากกาเมาส์นะคะถ้าใครอยากจะเรียนรู้ว่าอันไหนเป็นเส้นสะบัดหรือเส้นปล่อยชายเพิ่มเติมนะคะก็คือให้ไปดูที่เซนเซสอนวิธีการคัดได้เลยนะคะวิธีการเขียนตัวอักษรแต่ละแบบได้เลยนะคะเซนเซจะเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเส้นตรงไหนเป็นเส้นหยุดเส้นปล่อยชายหรือว่าเส้นสะบัดนะคะทีนี้ลงมาดูนะคะว่าเซนเซจะเขียนรอดกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พอเขียนเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนลองช่วยประเมินกันนิดนึงว่าพอได้อยู่ไหมนะคะมาที่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็คือตัวโอนั่นเองนะคะตัวโอเนี่ยมี3สเต็ปนะคะจริงสเต็ปที่1ก็จะหยุดเป็นเส้นหยุดเนาะเส้นที่2ก็จะเป็นปล่อยชายแล้วก็เส้นที่3ก็เส้นหยุดเห็นไหมคะพอเขียนในเป็นพอเขียนเป็นปากกาเมาส์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถดูออกได้เลยดูออกแค่ว่าเส้นหยุดเท่านั้นเลยนะคะทีนี้มาเขียนรวบยอดกันอะอิอึเอโอทีนี้มาดูลายมือจริงๆของเซนเซกันนะคะลายมือจริงของเซนเซเป็นแบบนี้นะคะตัวอ่านเซนเซจะชอบเขียนเป็นมุมนิดๆนะคะตามที่เคยเรียนมานะคะเวลาเราคัดตัวอักษรให้สวยมาดูภาพรวมกันว่าเป็นยังไงทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะว้าวเป็นยังไงคะสามารถดาวน์โหลดนะคะได้นะคะสแกน QR code ได้เลยนะคะเดี๋ยวซันเซจะแปะไว้ให้ทุกคนคิดว่าโอเคหรือว่าไม่โอเคคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะซันเซแปะ QR code ไว้ให้สแกนกันเลยจ้า